6:07 น.ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับรายการทันข่าวเช้าช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามความรุนแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อตำรวจอิตาลีได้เปิดเผยว่าชายต้องสงสัยที่ขับรถกระบะที่ขับรถเนี่ยไล่ตระเวนยิงผู้ที่อพยพชาวแอฟริกันที่อยู่ในเมืองมาเซราตาเขามีแรงจูงใจมาจากแนวคิดเรื่องของการแบ่งแยกเชื้อชาติค่ะชายต้องสงสัยชาวอิตาลีนะคะได้ก่อเหตุขับรถตระเวนไล่ยิงผู้อพยพชาวแอฟริกันในเมืองมาเซราตาที่อยู่ทางตอนกลางของอิตาลีเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีรายงานของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ6รายหนึ่งในนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะทางตำรวจระบุว่าคนร้ายนั้นมีแนวความคิดที่อยากจะแบ่งแย่งเชื้อชาติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่วันหลังจากที่ผู้อพยพชาวไนจีเรียถูกจับกุมในข้อหาพัวพันกับการเสียชีวิตของวัยรุ่นหญิงชาวอิตาลีที่ถูกหั่นร่างแล้วนำมาใส่กระเป๋าทิ้งเอาไว้ใกล้กับเมืองมาเซราตาครับตำรวจเปิดเผยชื่อของผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุในครั้งนี้ชื่อว่านายลูก้าทราอินีวัย28ปีต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยแพร่เป็นคลิปวิดีโอห้องพักของเขานะคะภายในมีข้าวของเครื่องใช้รวมไปถึงหนังสือชีวประวัติของอดอล์ฟฮิตเลอร์และมีดขนาดใหญ่ด้วยนะคะซึ่งนอกจากนายตราอินี่นะคะจะก่อเหตุในการขับรถยนต์ตระเวนหาเหยื่อผิวสีแล้วก็ใช้อาวุธยิงใส่แล้วเขายังมีการใช้อาวุธปืนยิงใส่ที่สำนักงานของพรรคประชาธิปไตยหรือว่าพีดีซึ่งเป็นพรรครัฐบาลท้องถิ่นนะคะที่มีแนวคิดกลางซ้ายในขณะที่ตัวแทนของ PD ก็ระบุนะคะว่านายตราอินี่คนนี้เคยลงสมัครเป็นตัวแทนพรรค Northern League ที่มีแนวคิดขวาจัดก็คืออยู่ตรงกันข้ามเป็นแนวคิดของ2ด้านหรือว่าแนวคิดอนุรักษ์นิยมนั่นเองค่ะเขาได้มีการในพรรคนี้เนี่ยมีการลงชิงชัยเลือกตั้งมาเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าท้ายที่สุดไม่ได้รับเสียงสนับสนุนนั่นเองโดยพรรคที่นายตราอินี่เคยสังกัดอยู่นะคะอยู่ในกลุ่มสนับสนุนนโยบายต่อต้านผู้อพยพเพราะว่าเขาเป็นอนุรักษ์นิยมไงแล้วก็ยังเป็นส่วนนึงในกลุ่มของพันธมิตรแนวคิดกลางขวาซึ่งรวมไปถึงพรรคของนายซิลวิโอ เบลลุสโคนีซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีคะแนนนำอยู่ด้วยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้า4มีนาคมนี้ค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีเปาโลเจนติโลนีนะคะได้ออกมาประณามเหตุดังกล่าวพร้อมกับระบุว่าความเกลียดชังและความรุนแรงไม่สามารถทำให้พวกเราแตกแยกกันได้พร้อมทั้งยืนยันนะคะว่าพวกเราจะช่วยกันยุติเรื่องนี้ค่ะครับนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยเมื่อวันอาทิตย์ที่มอสโกโอ้โหเขาบอกว่าเกิดเป็นพายุหิมะตกหนักลงมาหนักมากไม่มีแววจะเบาบางเลยนะยังไม่มีแววจะเบาบางเลยนะคะตอนนี้ที่กรุงมอสโกของรัสเซียกำลังเผชิญกับพายุหิมะนะคะเพราะว่าล่าสุดมีรายงานแล้วมีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ1คนนะคะแล้วก็ได้รับรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยเนี่ย5คนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของรัสเซียระบุว่าตอนนี้กรุงมอสโกกำลังเผชิญกับพายุหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักเขาบอกว่าถ้าในช่วงเวลา24ชั่วโมงนับไปเนี่ยมีหิมะตกมากกว่าครึ่งหนึ่งของหิมะที่ตกเฉลี่ยทั้งเดือนคิดดูสิปกติทั้งเดือนตกเฉลี่ยเท่าไหร่เมื่อคืนวันอาทิตย์นับไปครึ่งหนึ่งคือรวมกันอะมากกว่าครึ่งนะคะหิมะมีความหนาประมาณ17นิ้วในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ก็คือเช้าของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นของรัสเซียนะคะทางด้านนายเซอร์เกย์ซอบยานินซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกออกมาระบุว่าตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยอีก5คนนอกจากนี้สภาพอากาศที่เลวร้ายยังส่งผลให้มีต้นไม้จำนวนกว่า360ต้นในกรุงมอสโกโค่นลงมาอีกด้วยขณะที่ทางสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ที่อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยารัสเซียระบุว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์หิมะตกหนักก็ปรากฏว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักเขาถามว่าหนักขนาดไหนเขาบอกว่าหนักกว่าครั้งที่เคยรุนแรงที่สุดที่เคยบันทึกไว้เมื่อปี2500โอ้โหนี่แสดงว่าคือไม่ใช่เพียงแค่อุณหภูมิที่ต่ำมากๆแต่ว่ามาพร้อมกับลมที่แรงมากๆด้วยถึงขั้นทำให้ต้นไม้โค่นได้แล้วฝนอีกโอ้โหทุกอย่างมาพร้อมกันแบบนี้ทรมานนะคะซึ่งนอกเหนือจากที่รัสเซียนะคะที่โครเอเชียเองก็เจอปัญหาลักษณะคล้ายๆกันเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเผชิญกับพายุหิมะตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลทำให้ตอนนี้เนี่ยรีสอร์ทหลายแห่งต้องปิดบริการชั่วคราวไปเลยโดยมีรายงานว่าบริเวณชายหาดต่างๆของโครเอเชียตอนนี้หิมะตกลงมาอย่างหนักนะคะแล้วก็มีความหนาสะสมเกือบ1เมตรหิมะเป็นเมตรสูงเป็นเมตรนะคะในระยะเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงครับซึ่งขณะที่หมู่บ้านราว30แห่งในเมืองริเอกานะคะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่า
ไม่มีไฟฟ้าใช้งานชั่วคราวแล้วด้วยโหแล้วหนาวขนาดนี้แล้วทำฮีเตอร์ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ชีวิตยังไงแล้วก็มีการรายงานด้วยนะคะว่าเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากกว่า200ครั้งทั่วโครเอเชียนับตั้งแต่ในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมาทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของโครเอเชียตอนนี้รายงานนะคะว่าพายุหิมะกลายเป็นพายุฝนมีฝนมาเหมือนกันนะคะในช่วงค่ำของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นแต่ว่าทางการจะยังไม่ยกเลิกการเตือนภัยในด้านของสภาพอากาศในระดับสีส้มแล้วก็สีแดงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะครับเนี่ยฮะเป็นความเดือดร้อนของคนที่อยู่เมืองหนาวนะฮะแต่ว่าเราเห็นเนี่ยใจหนึ่งก็เราอู้สดชื่นจังเลยไม่ดีใช่ไหมเรายังมีหิมะไม่ดีเพราะเราไม่มีไงแต่เขาเจอหนักๆเนี่ยโอ้โหมันแย่มันแย่นะครับอ่ะจากพายุหิมะไปดูน้ำตกหน่อยพาไปเที่ยวน้ำตกนะครับอยู่ในมณฑลกุ้ยโจแล้วก็สภาพเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพไปด้วยว่าภาพที่คุณจะเห็นต่อไปนี้คือน้ำตกนี่คือน้ำตกที่กลายสภาพเป็นน้ำแข็งนะฮะเขาบอกว่าไม่ใช่หน้าผาที่มีน้ำแข็งเกาะนะฮะเป็นน้ำตกที่ตกลงมาตกลงมาแล้วก็กลายเป็นน้ำแข็งนะฮะเป็นน้ำตกความสูงราว30เมตรมีความกว้างเนี่ย10เมตรกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดปรากฏว่าโอ้เหมือนหินงอกหินย้อยบ้านเราเนี่ยฮะดูแปลกตาได้ครับน้ำตกแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ในเมืองปีจีมณฑลกุ้ยโจทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งหลังจากที่สภาพกลายเป็นน้ำแข็งเนี่ยแหมดึงดูดนักท่องเที่ยวสิครับจำแต่สวยเนาะอยากไปอยากไปเขาบอกว่าถ้าเกิดมองดูจากระยะไกลเนี่ยน้ำตกที่กลายเป็นน้ำแข็งแห่งนี้จะดูคล้ายกับสถาปัตยกรรมน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ถูกเอามาแขวนไว้อยู่ริมหน้าผาจะสวยจริงใช่ภาพเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะเหมือนแท่งน้ำแข็งแหลมๆย้อยลงมาเป็นชั้นๆก็คล้ายๆกับอย่างที่คุณนนทกฤษว่าหินงอกหินย้อยบ้านเราแต่นี่ไม่ใช่หินงอกหินย้อยนี่คือน้ำแข็งค่ะคุณหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปชมกล่าวว่าพวกเธอใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเดินเท้านะเดินเท้าจากเมืองไปหนามายังสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ในเมืองปีจีเพื่อที่จะรับชมความงามของสถานที่แห่งนี้อ่ะอยู่ที่มณฑลกุ้ยโจนะคะถ้าเรามีแบบนี้ไปดูไหมล่ะไปสิสวยงามเดินเท้าก็ต้องเดินแหละดิสนีย์เนี่ยเหมือนฟรอเซนเหมือนปราสาทเอลซ่า